ไอ้ที่มันเป็นแบบเป็นรูเป็นไรก็มันหมดสิทธิ์นะครับแต่ว่านี่เทคโนโลยีนี้คือมันสามารถจะทำให้ผิวของพวกโคลนต่างๆพวกขี้ใครต่างๆหรือว่าพวกที่ดินต่างๆนะหรือว่าเป็นน้ำฝนน้ำอะไรก็สามารถหลุดออกได้อย่างง่ายดายนี่นะครับต้องรอให้แห้งนะครับพี่น้องเป็นสีขาวนะครับดูนะสีขาวเดี๋ยวบริเวณนี้ด้วยนี่ทดลองดูนะเดี๋ยวว่าเป็นรองเท้าคู่เอกก็ได้นะครับแล้วแต่ทายทั่วนะครับสังเกตว่าถ้ามันยังเป็นยังไม่แห้งนะก็ถ้ายังขาดน้ำยาอยู่ก็สามารถที่ว่าทาทับไปได้เลยนะครับลองดูครับง่ายๆครับอยู่ได้2-3นะครับ2-3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์แล้วแต่นะแล้วแต่การใช้งานของรองเท้าครับทำง่ายๆเลยนะครับนี เราท่านผู้ชมซักก่อนก็ได้นะก่อนที่จะมาใช้น้ำยาเดบเทอร์ฟูมนะป้องกันสิ่งสกปรกนะครับง่ายเลยเย็นมากใช้ได้ตัวนี้เป็นจุดอ่อนครับนะคงจะเนี่ยเราต้องมีผ้าใบนะมันก็เริ่มเปียกๆนะฮะเราต้องพยายามที่จะลองดูทาไปเรื่อยๆตรงนี้ต้องโดนแน่นอนนะแต่ว่าเราเนี่ยลองเซ็ตเบิร์นตรงนี้ก็รูนะฮะก็อีกลงเที่ยวแล้วกันนะฮะลองดูรอให้แห้งนิดนึงเดี๋ยวจะฟุบนะป้องกันสิ่งสกปรกอย่าขอที่มันเวิร์กๆหน่อยรองเท้านี่เนี่ยขอด้านนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับลองดูมาทดลองดูนะครับว่าเป็นไงทางที่ดีถอดอันนั้นก่อนนะถอดเชือกก่อนเชื่อก่อนนะครับโอ้ยเหตุการณ์รัดแน่นเลย